ไฟเป็น 3.6 นะครับอันนี้ target เขาจะเป็นไม่ใช่2030แล้วนะเป็น2020นะครับก็คือปีที่แล้วเขาบอกว่าจะลดจำนวนคนตายจากอุบัติเหตุบนถนนนะครับลงครึ่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอุบัติเหตุกว่าครึ่งนะครับเกิดกับคนเดินถนนนะครับจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับกลุ่มนี้ซึ่งเราอาจจะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะเขาบอกว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคิดมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยไอ้ traffic accident เนี่ยก็คือนี่เลยนะ 3% ของ GDP เลยนะครับการป้องกันก็เกี่ยวข้องกับหลายด้านนะครับก็จะมีเรื่องความเร็วนะครับมีเรื่องเมาแล้วขับนะครับอันนี้ถ้าเป็นฝั่งอเมริกันน่ะเขาจะใช้คำว่า DUI นะครับ Driving Under the Influence of Alcohol ก็คือขับรถภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์นะครับแปลเป็นไทยสั้นๆว่าเมาแล้วขับนะครับข้อหานี้ไม่มีต่อรองนะครับในอเมริกานะคือถ้าคุณถูกจับวัดแอลกอฮอล์แล้วเกินขนาดเนี่ยนะคุณนอนคุกก่อนคืนนึงเลยนะครับไม่มีOA อะไรทั้งสิ้นคือไปนอนคุกก่อนคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันนะครับก็เป็นข้อหาหนักนะเพราะนั้นนักเรียนไทยก็จะรู้จักอันนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกันก็คือเราก็จะกินกันจนถึงตีสามตีสี่นะครับพอตีสี่ปุ๊บเราค่อยกลับบ้านนะครับก็ตำรวจก็จะไม่มาตรวจเราละก็ขับกลับบ้านได้นะครับแล้วก็จะมีหมวกกันน็อกใช่ไหมที่เป็นมาตรการป้องกันเข็มขัดนิรภัยที่นั่งเด็กนะครับคาร์ซีทในรถนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับขับไปโทรไปนี่ก็เป็นสาเหตุมีเรื่องสภาพถนนสภาพรถนะครับมีเรื่องอันนี้ก็เขาใช้คำว่าอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมสรุปความมาเป็นว่าเป็นการจัดการหลังการเกิดการชนนะครับ after crash นะครับที่ล่าช้าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าความเพราะเขาไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะคือผมไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรประมาณว่าแบบชนกันแล้วกว่าประกันจะมาเคลียร์แล้วมันช้าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแล้วมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้บ้านเรานี่ชัดเจนมากนะครับการไม่บังคับใช้กฎหมายจราจรนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางรีดไถอะไรแบบนี้แล้วก็คือมันดูตลกอะอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะคือมันดูตลกอะอย่างเช่นสมมติกฎหมายบอกว่าคุณต้องใส่เข็มขัดนิรภัยนะครับคุณต้องถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณต้องเปิดไฟหน้าอะไรแบบนี้นะครับกฎหมายมีแล้วแต่ว่าเราจะมีการประกาศประมาณว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันที่1ตุลานะเราจะเริ่มบังคับใช้การเปิดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์อย่างเป็นอย่างอะไรนะอย่างจริงจังอะไรแบบนี้นะครับคือมันฟังดูตลกนะสำหรับผมนะคือถ้ากฎหมายมันมีอยู่แล้วเนี่ยมึงก็ต้องบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้แหละณขณะนี้เลยวินาทีนี้เลยอ่ะไม่ใช่แบบเดี๋ยวเดือนหน้ากูค่อยเริ่มอะไรพวกอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ประหลาดอ่ะนะครับไม่รู้มีใครเคยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ให้คุณฟังบ้างก่อนนะแต่ว่าผมฟังทีไรประหลาดทุกทีนะว่าเดี๋ยวจะเริ่มเข้มแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มจับกันตั้งแต่วันนั้นวันนี้คือถ้ามึงไม่จับตั้งแต่วันนี้เนี่ยตำรวจอ่ะมึงอ่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะไปข้อต่อไปนะครับมีคนตายอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมีคนตายเนี่ย 1.35 ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็ตัวเลขก็เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี90นะครับส่วนใหญ่คนที่ตายก็ช่วงอายุนี้นะครับ 5-29 แล้วก็เนี่ยครับ 93% ของอุบัติเหตุบนถนนเกิดในประเทศรายได้ต่ำหรือปานกลางนะครับแล้วก็แม้ว่าจำนวนรถนะจะมีไม่ถึง 60% ของทั้งโลกนะคือประมาณว่าเอาอติตีว่ากลมๆคือ 60-40 อะจำนวนรถแค่ 60% ของทั้งโลกเนี่ยก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนเกือบทั้งหมดอะนะครับแล้วก็ผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงนะก็จะพอจะเดาได้แต่ว่าถ้าเกิดยิ่งมาดูช่วงนี้นะยิ่งมาดูช่วงอายุน้อยกว่า25ปีนะ 73% ของคนตายเป็นผู้ชายนะครับก็คือมากกว่าผู้หญิง3เท่านะครับไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับเพราะเย็นละไม่รู้ได้ยินเสียงพระสวดบ้างวันนั้นเนี่ยบ้านผมนี่ข้างหลังบ้านเป็นวัดระฆังสาขา2ทุก 5:30 ก็จะสวดมนต์ออกลำโพงนะครับ
มีพระแค่5 รูปเท่านั้นแต่ว่าเวลาสวดต้องแกรนครับต้องแกรนก็เลยต้องออกลำโพงด้วยบ่นจังเลยนะผมเนี่ยไปดูข้อ3.6ต่อนะครับ Half the number of global deaths and injuries from road traffic accidents. While one might think of road traffic accidents as accidents between cars, it actually includes all incidents that happen on the road, including those that involve vulnerable road users like pedestrians, cyclists, and motorcyclists. In fact, more than half of all road traffic deaths are attributed to these more vulnerable road user groups. While we are looking at the health aspect of road traffic accidents, they also have a huge, huge economic cost. It is estimated that road traffic accidents cost countries 3% of their gross domestic product per year. Preventing road traffic accidents involves tackling various risk factors, including speeding, driving under the influence of alcohol and other psychoactive substances, non-use of motorcycle helmets, seatbelts, and child restraints, distracted driving due to mobile phones, unsafe road infrastructure or vehicles, inadequate post-crash care, and inadequate law enforcement of traffic laws. Approximately 1.35 million people die each year as a result of road traffic accidents, and this figure has remained relatively stable since 1990. Road traffic injuries are the leading cause of death for children and young adults aged 5 to 29 years old. 93% of the world's fatalities on the road occur in low and middle income countries, even though these countries have only 60% of the world's vehicles. Men, and particularly young men, are the most likely to die in road traffic accidents. 73% of all road traffic deaths occur among young males under the age of 25. Men are almost 3 times more likely to be killed in a road traffic crash than young women are. Target